น้อยคนนี้เธอเดินทางมาเวทีของเราเพื่อที่จะมาไขว่คว้าโอกาสและตามหาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือคุณพ่อของเธอค่ะวันนี้มาร้องเพลงเป็นไงมั่งมันดูเหมือนตื่นเต้นเลยอะเนอะตื่นเต้นเปล่าบอกเลยมันรู้สึกไงบ้างบอกลุงพันเลยเดี๋ยวเราจะได้ไม่ตื่นเต้นออกไปมันเป็นไงลูกเป็นไงบ้างมันสั่นใจเจ้ามันสั่นใจเออเราเคยได้ยินแต่ใจสั่นในนี้มันสั่นใจอ่ะเออนี่สามสาวรวมพลังกันเดี๋ยวนี้เอามานี่รวมพลังกันหน่อยนะเออพร้อมสู้สู้สู้สวัสดีเจ้าหนูจือน้องเนตเจ้าคือเด็กหญิงชยาทิพย์ชัชวาลเจ้าอายุ10ปีเจ้าคนจังหวัดอะไรลูกเจ้าจังหวัดลำปางเจ้าลำปางดูรถม้าไปลำปางดูช้างไปสุรินทร์นะดูทั้งช้างทั้งม้าไม่อยากหรอกนะให้ไปเขาดินแฮ่ มุกตลกก็จะแจกกันไปหนาวไหมลูกที่ลำปางหนาวไหมมันหนาวเจ้าสตูดิโอหนาวหนาวกว่าเออแล้วหนาวอยู่ข้างหลังใครกอดให้หายหนาวอ่ะมีใครมากอดด้วยป่ะยายเจ้าแล้วคุณพ่อคุณแม่มากอดด้วยไหมมาเจ้าคุณพ่อคุณแม่ไปไหนอะลูกคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเจ้าตอนนี้ก็พ่อแม่หนูก็ไม่ได้อยู่กับหนูค่ะแล้วก็แม่ไปทำงานต่างจังหวัดก็ส่งเงินมาเยี่ยมที่บ้านบ้างคุณพ่อนี่ก็ห่างจะหาใครเลยหนูไม่เคยเจอคุณพ่อเลยค่ะก็ตอนแรกหนูก็เสียใจค่ะไม่มีคุณพ่ออยู่ด้วยก็ตอนแรกอิจฉาเพื่อนที่มีพ่ออยู่ตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะหนูมาเวทีแห่งนี้เพราะว่ามาตามความฝันและอยากให้คุณพ่อเห็นค่ะวันนี้น้องจินจะร้องเพลงอะไรสาวเพชรบุรีเจ้าสาวเพชรบุรีเอ้าเต็มที่อ่ะขอมาขอดนตรีมาครับจงทอง
ไงเป็นไงลูกเนสตื่นเต้นเหรอลูกหายยังไม่หายเกือบถามต่ออีกนิดได้ไหมได้เคยเห็นหน้าพ่อไหมลูกไม่เคยค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเลยค่ะรูปมีไหมมีรูปดูไหมไม่มีเลยค่ะแล้วหนูเนี่ยเหมือนใครเหมือนแม่หรือเหมือนพ่อลูกเหมือนพ่อค่ะพ่อหนูต้องหล่อแน่ๆเลยเนาะอยากเจอพ่อไหมอยากค่ะบอกอีกทีพ่อหนูอยากเจอจังเอ่ยชื่อเลยพ่อหนูอยากเจอพ่อถ้าพ่อดูอยู่ไปหาที่ลำปางที่ไหนบอกเลยลูกอะถ้าพ่อดูอยู่หนูอยากให้พ่อไปที่ลำปางแล้วก็หนูขอกอดพ่อสักครั้งในชีวิตก็ได้ค่ะโธ่แม่คุณเอออ่ะคุณสุรับไม้ต่อจากผมเลยเรื่องร้องเรื่องร้องอะไรล่ะหนูจะร้องไห้หลานนั่นพูดอย่างเงี้ยขอกอดสักทีก็ยังดีในชีวิตนี่มันจุกนะลูกนะเกิดมาแบบไม่เคยได้รับไม่รู้เลยความอบอุ่นของอ้อมกอดพ่อเป็นยังไงเนี่ยมันทรมานมากเนาะเชิญเลยครับคุณสุครับเนสลูกน่ารักจังเลยลูกธรรมชาติดีพระสุชอบหนูร้องเป็นทำเป็นหมดเลยแต่ทุกอย่างที่มันยังไม่ลงตัวมันเกิดจากความที่หนูตื่นเต้นมากเกินไปมากกว่านะยังไงก็แล้วแต่วันนี้หรือวันหน้าพระสุเป็นกำลังใจขอให้พ่อดูอยู่แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลูกนะดลจิตดลใจนะให้พ่อกลับมาหาหนูให้หนูได้กอดสมใจอยากสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะลูกนะสาธุขอให้ได้ขอให้ได้เพียงเพียงเพียงขอบคุณค่ะนะลูกน้องเนสนะครับจริงๆว่าจะพูดเรื่องเพลงอะแต่ได้ฟังเรื่องราวชีวิตของน้องเนสแล้วนี่สิ่งที่มันไพเราะกว่าเสียงร้องก็คือหัวใจของหนูการที่ใครสักคนที่อยู่ในฐานะแบบน้องเนสเนี่ยและยังมีอารมณ์ที่จะร้องเพลงได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับแต่วันนี้สิ่งที่น้องเนสได้บอกกล่าวกับทุกคนก็คือนอกจากต้องอยู่ให้ได้กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยอีกลึกๆเนสก็ยังอยากเจอพ่ออยู่อันนี้ครูฟังเมื่อสักครู่ครูพูดจะไม่ออกเหมือนกันนะแต่แล้วก็ตามแต่หนูก็ยังสามารถร้องเพลงให้คนอื่นฟังได้ทั้งที่หัวใจเต็มไปด้วยความทุกข์เก่งมากลูกขอบคุณค่ะขอให้กำลังใจครับเป็นพร้อมกันเลยร่วมกันนะผ่านจ้าลูกขอบคุณค่ะผ่านเลยหายยังลูกลงแล้วหายใจแล้วถ้าคุณพ่อดูหนูอยู่หนูก็ดีใจแล้วที่หนูได้มาเวทีนี้หนูอยากจะกอดคุณพ่อสักครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งเดียวก็ได้หนูรักพ่อนะคะ